มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องของใครดีครับเริ่มกันที่นิวก่อนเลยค่ะเราจะพาไป2ชีวิตลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนั่นก็คือน้องไม่ใช่ละคุณพิมอนนั่นก็คือน้องเคอิโงะค่ะหลายคนเคยดังมากเลยเคยดังเมื่อตอนที่น้องเขาถือลูกมาตามหาพ่อชาวญี่ปุ่นขณะที่ขายปลาอยู่หน้าวัดท่าหลวงที่จังหวัดพิจิตรนั่นก็คือเมืองชาลวันค่ะวันนี้ค่ะผ่านมาแล้ว6ปีเป็นยังไงชีวิตเขาจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะครับแม้คุณพ่อของเขาอาจจะบินมาเยี่ยมเกือบทุกปีแต่ก็ยังต้องเดินขายปลาถุงเหมือนเดิมส่วนด้านการเรียนค่ะน้องเคอิโงะบอกว่าไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ค่อยเก่งฟิสิกส์ทำให้ผลการเรียนไม่ดีส่วนชีวิตด้านอื่นๆค่ะน้องบอกว่าดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยมีคนล้อเรื่องแม่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็ดีครับสำหรับเงินก้อนที่ได้รับบริจาค 200,000 บาทค่ะคุณป้าที่รับอุปการะบอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยเป็นผู้ดูแลหากอายุ18ปีก็สามารถที่จะถอนออกมาใช้ได้ตอนนี้ก็มีแค่เงินเก็บหลักหมื่นก็ใช้ในการค่าเรียนไปก่อนครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สู้ชีวิตเหมือนกันนะน้องเคนวันนี้เคยออกอัลบั้มด้วยป่ะนะเอ้ยมีอะไรตามหาพ่อผมเคยมีซิงเกิลออกมาถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เลยไปถึงอีกอันนึงแต่ไม่พูดดีกว่าอะไรนะครับไม่เอาเป็นว่าอัลบั้มเป็นที่เข้าใจกันที่เข้าใจกันแล้วกันนะครับนะครับของผมนี่เป็นเรื่องราวอุบัติเหตุครับที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับคนไทยใจดีอีกแล้วคนไทยใจดีใช่คนไทยใจดีแล้วครับอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเกิดเหตุรถ10ล้อขนเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เนี่ยพุ่งชนท้ายรถพ่วงบรรทุกน้ำมันครับที่จอดเสียอยู่ริมถนนพหลโยธินจนน้ำมันรั่วลงคลองข้างทางครับแต่โชคดีที่ไม่ระเบิดนะมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยส่วนชาวบ้านใกล้เคียงครับพอทราบข่าวเนี่ยก็พามาดูมุงดูครับไม่มุงอย่างเดียวด้วยนะฮะนำถังพลาสติกมารองน้ำมันไปใช้ด้วยจริงจริงจนคนขับรถเนี่ยต้องใช้ดินน้ำมันอุดไว้เลยครับอู้เดี๋ยวโหหมดกันพอดีเขาช่วยหรือเปล่าไม่ให้น้ำมันมันแบบกระจายกันทั่วถนนไม่ให้รั่วไปลงคลองอะไรอย่างเงี้ยรักสิ่งแวดล้อมก็หลอกคิดบวกไงฮะคิดในมุมบวกจริงๆเลยนะฮะโดยล่าสุดเนี่ยได้นำทรายแล้วก็เครื่องอุปกรณ์เนี่ยมาทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็ไม่ให้มันเลอะเทอะส่วนน้ำมันก็อุดเรียบร้อยแล้วชาวบ้านเอาไปก็เอาไปใช้กันได้หรอฮะไม่เขาช่วยบอกก็คุณบอกเองว่าเขาช่วยสิ่งแวดล้อมช่วยสิ่งแวดล้อมไม่ให้มันลงใช่ค่ะร้อนนะครับจบข่าวค่ะครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะค่ะหากคุณเคยประสบปัญหาเรื่องต่อไปนี้มีจักรยานแล้วกลัวจักรยานหายจอดทิ้งไว้แล้วมันหายจอดทิ้งไว้แล้วมันหายกลัวคนยกไปทำไมอะครับต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวกันอีกต่อไปแล้วนะครับคุณกิตินันมีนึกว่าจะมานำเสนอครับทำไมเราพูดกันขนาดนี้มากเลยนะคุณกิตินันคะเรายังไม่รู้เลยว่าคืออะไรตกลงมันคืออะไรครับมันคือนวัตกรรมจักรยานแบบใหม่นะฮะจักรยานแบบใหม่นะไปดูกันครับเมื่อสามผู้ประกอบหนุ่มไฟแรงจากประเทศชิลีโชว์นวัตกรรมจักรยานที่ขโมยไม่ได้คันแรกของโลกขโมยไม่ได้ใช่ฮะขโมยไม่ได้ตัวจักรยานนะครับสามารถถอดที่นั่งออกมาเป็นตัวล็อกได้แบบเบ็ดเสร็จทั้งคันเหมือนในรูปแถมยังมีระบบบลูทูธสำหรับปลดล็อกผ่านสมาร์ทโฟนได้แบบทันใจอีกด้วยยอดล้ำมากพวกเขานะครับต้องพักการเรียนเพื่อทุ่มเทเวลาพัฒนาท่ามกลางงบประมาณ 3.2 ล้านบาทจากกองทุนพัฒนานวัตกรรมชิลีส่วนราคาขายคาดว่าจะปรับเพิ่มเป็น600เหรียญสหรัฐหรือมากกว่านั้นโอ้โหตามประเทศที่สั่งซื้อนะครับราคาก็สูงเหมือนกันเราใช้จักรยานแม่บ้านเหมือนเดิมดีกว่ากิ้งกริ้งกิ้งกริ้งอย่างน้อยหายก็มีโซ่เล็กๆล็อกเอาไว้ล็อกไม่รู้สึกเสียดายเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็รณรงค์ให้มีการปั่นกันครับของผมเป็นเรื่องราวที่ญี่ปุ่นครับเราไปเกี่ยวกับงานวัดช่วงนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นเทศกาลหน้าร้อนเป็นหน้าร้อนแล้วก็มีเทศกาลงานวัดเยอะแยะมากมายครับงานวัดของเขานะฮะก็จะมีการเปิดให้คนเนี่ยไปเดินผ่อนคลายใช่ไหมอากาศร้อนแล้วก็ต้องมีนี่เลยครับของกินของกินนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีหลายอย่างมากเลยครับที่เขานิยมกันมากในงานวัดนะครับเริ่มจากอันนี้เลยครับก็คือทาโกยากิโอ้เคยกินมากทาโกยากินะครับที่เป็นกลมๆนะมีไส้ปลาหมึกนะยากิโซบะครับบะหมี่ใช่ครับ
โอโคโนมิยากิหรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่นอันนี้ก็เคยกินนะครับปลาหมึกย่างอันนี้น่าจะเคยกินกันไม่ใช่แบบญี่ปุ่นนะข้าวโพดปิ้งครับข้าวโพดย่างแบบบ้านเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ไก่ย่างเสียบไม้หรือว่ายากิโทริครับแล้วก็ยังมีไส้กรอกย่างส่วนขนมหวานเนี่ยที่ยอดนิยมเลยก็คือผลไม้เคลือบน้ำตาลครับแล้วก็นี่เลยครับตอนนี้กำลังฮิตในเมืองไทยก็คือทายากิทายากิเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นรูปปลาครับขนมปังที่ขนมปังที่เขาเรียกว่าอะไรอบกรอบเป็นรูปปลาที่ไม่มีไส้ถั่วแดงไส้อยู่ข้างในแต่ว่าตอนนี้ไทยกับของบ้านเรากำลังฮิตยี่ห้อหนึ่งที่เป็นขวดซองนะฮะครับแล้วก็เครปญี่ปุ่นแล้วก็ไอศกรีมครับก็ถือว่าเป็นของที่เขาฮิตกันมากเลยนะฮะก็คือไปงานวัดเนี่ยจะต้องกินเออแต่พูดถึงมันก็น่าไปเหมือนกันนะจะไปดูว่ามันแตกต่างจากงานวัดในไทยยังไงเออนั่นน่ะสิครับแล้วคุณพ่อของเคโงะหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวฮะคนละข่าวอะไรครับคนละข่าวก็ไม่เจอนะไม่เจอใช่ไหมผมว่าเราเริ่มไปไกลแล้วค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะเราจะพาไปดูความคึกคักในวันนัดบอร์ดหาคู่ของสาวๆแดนมังกรค่ะต้องบอกว่างานนี้คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะเมื่องานนี้ค่ะสาวหังโจกว่า 30,000 คนกับพี่ตบเท้าเข้าร่วมงานหาคู่นัดบ่อซึ่งจัดขึ้นในบริเวณสวนน้ำแห่งหนึ่งในเมืองค่ะโดยสาวๆทุกคนจะต้องล้างหน้าค่ะพี่เช็ดเครื่องสำอางออกให้หมดหน้าสดให้เป็นหน้าสดกันไปเพื่อตามหาคนรักจริงที่ไม่ได้สนใจกันแต่รูปลักษณ์ภายนอกส่วนกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันก็คือกิจกรรมหนุ่มช่วยสาววัดรอบอกเดี๋ยวตายละตัวเครื่องบินเขามีงานอีกเท่าไหร่ช่วงนี้ไม่รู้แล้วหรือเปล่านะลองไปดูนะพี่ม่อน แล้วก็กิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมแข่งขันอุ้มสาวค่ะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยสามารถอุ้มสาวได้นานกว่าเกือบ1ชั่วโมงเลยนะโอ้โหแสดงว่าแข็งแรงน่าสนุกเลยนะแข็งต้องแบบแข็งแรงมากใช่ๆคุณกิตินันสามารถยกดูจากกล้ามแล้วนี่ดูจากกล้ามหรือไขมันนะน่าจะเป็นกล้ามจะยกได้ประมาณครึ่งวันได้ครึ่งวันเหรอฮะไม่ถึงขนาดนั้นยกถึงท้องอะไรครับโอเคค่ะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่เราคัดสรรให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน STV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ